วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะก็อยู่กับ Dark and Light นะคะเป็นเอพิโซดที่2แล้วเนาะแล้วก็ไม่รู้ทำไมเวลาจะเปิดคลิปทีไรนะคะมืดทุกทีเลยแล้วนะคะแม่บ้านก็มืดทุกทีเลยโอเคก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยเนาะโอเควันนี้ไม่รู้ยังไม่ได้คิดชื่อเอพิโซดนะคะแต่ว่าแม่บ้านนะทิ้งตัวไว้แล้วมันโดนอะไรฆ่าตายก็ไม่รู้นั่นแหละก็เลยกลับมาจุดเกิดใหม่เดี๋ยววิ่งไปตรงบ้านกันนะคะก็เหมือนเพื่อนเขายังสร้างไม่เสร็จด้วยแหละแบ่งๆให้เขาสร้างไปแม่บ้านไม่ได้คิดเลยว่าจะสร้างยังไงก็น่าจะเอาสายเพื่อนอยู่เราคงจะไปจับสัตว์อย่างนี้ว่ะเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวหาทางกลับบ้านก่อนนะจำไม่ผิดก็อยู่ข้างล่างนี่แหละใส่ต้องปิดล้อมรั้วแล้วล่ะไม่เอาเพื่อนคนนี้นี่เลือกเป็นเอลนะคะไม่งั้นมันตีกันไม่ได้ตอนแรกก็หรือจะเป็นมันหรือจะอะไรดีแต่ว่าพอดีแม่บ้านนะอยากเล่นเอลแล้วเพื่อนทุกคนก็ไปเอลก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อนเขาตามใจแม่บ้านไงเราก็เลยมันจบกันที่เผ่าเอลนะคะแต่ว่าเล่นเอลแล้วมันก็สร้างอะไรแปลกๆได้อยู่ดีอะดูหน้าตาแต่ละคนเป็นเอลผ่าไม่ใช่เอลผ่าเราด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรเอลปอมโอเคค่ะก็อันนี้ถึงบ้านเพื่อนแล้วนี่บ้านของเพื่อนแม่บ้านสักคนหนึ่งไหมสักคนหนึ่งนิตติชื่อยิงมันยิงเอ้มันปูส่วนบ้านของเรานั้นอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่แถวนี้แหละทุกคนแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จต้องรอคนสร้างก่อนอ้าวเดี๋ยวมีให้กดเต้นด้วยโง่มีเต้นรอบกองไฟด้วยอ่ะกดปิด UI ยังไงนี่แดนซ์ให้เต้นเฉยทำไมมันมีให้เต้นรอบกองไฟด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยข้างๆเดี๋ยวต้องไปชวนคิดมาเต้นแล้วโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าจะจับตัวอะไรดีกำลังคิดอยู่ว่าจับตัวอะไรดีเนี่ยพอจะจับสักตัวก็เจอแต่กวางเอากวางไปก็ได้มั้งโหเวลแปดอย่างอ่ะแต่ลองดูก่อนละกันน่าจะไม่ได้จับกันง่ายๆโอเคต้องแช่แข็งน้องก่อนเอาไม่โดนให้ตายคือนี่ยิงจูดน้องผมจะจับกวางสัก10ตัวดีไหมกวางมันวิ่งไวนะคะก็เลยต้องใช้วิธีนี้แค่แข่งน้องก่อนนี่เนี่ยโอเคมันจะได้แล้วมั้งต้องให้หนองวิ่งเลยนะถ้าหนองไม่วิ่งหนองไม่ดึงมันจะไม่โล้มอ่ะอ้าวไม่ต้องใช้อะไรซ่อมอ่ะเนี่ยอ๋อ
เดี๋ยวเก็บเถาเอาพังทุกอย่างเลยเอาเก็บเถาวันกันถ้าเก็บเถาวันเยอะๆต้องใช้ดาบฟันเนี่ยหาไป2อันเลยเนี่ยน้องโอ้ยแสงแยงตาโอ้ย my god มองอะไรไม่เห็นเลยแยกกวางตัวเดียวทำไมมันวุ่นวายวุ่นวายจริงโอเคกวางอ่ะแยกกวางตัวเดียวเท่านั้นน่ะขี่หมูเล่แล้วน่ารักอ่ะตลกอ่ะจริงๆอยากขี่กวางนะคะแต่ว่าอ่านยังขาไปนายอ่านขาไปแค่3อย่างเองมีพิกลิงบอลแล้วก็หมูตัวเนี้ยก็แบบแม่บ้านก็เลยโอเคแม่ขี่บ้านขี่หมูก็ได้เฮ้ยมันวิ่งเร็วเหมือนกันเนี่ยน้องวิ่งไม่ช้านะมันยิงธนูบนนี้ได้ไหมเงี้ยไม่ได้ไงขี่ได้อย่างเดียวสินะโอเคบ้านต้องไปเก็บเลเวลเพิ่มก่อนอ้าวเพื่อนโดนกบบูโฟค่ะนายโดนกบบูโฟฆ่าอีกแล้วเหรออืมมันโหดอ่ะคิดว่าจะไปช่วยเพื่อนแต่ว่าไม่ไปดีกว่าเพื่อนบอกอย่าไปชนที่นี่เฮ้ยเอาหมูเก็บได้ด้วยเนี่ยได้หลายสกูลด้วยหมูเก็บอะไรได้มั้งเนอะเงี้ยมนั่นของทีเคเขานี่ตอนนี้เปลี่ยนชุดใหม่แล้วสวยมากชุดมันเขียนว่าเฟอร์นะที่มีขนใส่แล้วแบบ
เนี่ยขนอยู่ไหนไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเซ็กซี่นะคะผมก็เป็นสาวเวทเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเถอะเอ้ยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวทำไมประตูมันเปิดอย่างนี้อ่ะได้ด้วยหรอเออแปลกดีอ่ะประตูโลกไหนเนี่ยโลกนี้แหละในร้องของบ้านเปิดข้างๆอ่ะบ้านนี้ก็ไม่เป็นอ๋อแต่มันคนละแบบกันเนาะอันนี้จะแบบกลมๆมนๆอันนู้นเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเออแปลกดีอ่ะประตูทุกคนดูเก๋เนาะบ้านใครเขาเปิดประตูขึ้นอย่างนี้เนี่ยดูดิเอ้ยหมูกิ้งขาหายไปไหนอ่ะเหมือนพับขาไปข้างบนเลยเงี้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 ยไม่หลงทางไปบ้านหลงทางทางนี้ละมั้งใช่ใช่ต้องใช่แหละต้องใช่แหละมืดก็มืดฝนก็ตกไม่ก้อนและในระหว่างที่กำลังวิ่งวิ่งไปอยู่นะคะก็วิ่งไปเรื่อยๆเลยแหละไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนั่นมาอะไรดำๆมีเกี้ยวล้อมีเอ๊ะแต่มันติดบักอยู่นี่นะมันติดต้นไม้อยู่จะฆ่าทิ้งดีไหมเนี่ยเอายังไงดีเฮ้ยเดี๋ยวเวลร้อยเลยนะเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนจับเลยละกันไหนๆมันก็ติดไอ้นี่อยู่ต้นไม้จะได้หาตัวอะไรไปไว้เฝ้าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าหมีชอบปลูกอ่ะก็ต้องเอาหมีไปตบกันเองนั่นแหละแต่หมีมันโหดด้วยแหละโหดจริงนะมาดูกันว่าแม่บ้านจะจับมันสำเร็จไหมนะมีตัววิ่งมาแล้วช่วยด้วยโกยไอ้มันมาจากไหนเนี่ยโกยเธอโยมไม่อยู่จ้าอย่าเพิ่งทำร้ายฉันทีเคทีเคช่วยด้วยตบมันโอ้ยจะจับหมีเวล100หมีเวล28มาจากไหนเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นเพื่อนกันหรือครอบครัวต้องช่วยเพื่อนด้วยเพื่อนมาจับแมวป่ามาสวยมากก็เรายังไม่มีโอกาสโอเครอดแล้วรอดแล้วนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่เนี่ยมาทำลายแผนการอันยิ่งใหญ่ของฉัน
โอเคค่ะในที่สุดเราก็สามารถจับน้องหมีได้แล้วนะคะอันนี้น้องหมีเลเวล148แล้วก็ตั้งชื่อว่าหมีโหดโหดจริงหมีโคตรโหดเลยนะจริงๆยังตอนนี้ยังขี่น้องไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเรียกน้องไม่เรียกพี่หรือพี่หมียังขี่พี่หมีไม่ได้นะคะเพราะว่าเลเวลคานคาร์บอาจยังไม่ถึงแรงที่เขาต้องการนะคะเดี๋ยวแม่บ้านต้องไปเก็บก่อนแต่ตอนนี้ที่แม่บ้านเอาน้องหมีพี่หมีตัวนี้มานะคะเพราะว่าแม่บ้านต้องการที่จะแบบให้เขาเฝ้าบ้านนะคะเพราะว่าแถวเนี้ยตอนแรกที่มาสร้างบ้านไม่มีตัวอะไรเกิดเลยนะแต่พอหลังๆเริ่มมีหมีเริ่มมีกอบลินมีอะไรก็รู้มาป่วนอยู่เรื่อยเลยแม่บ้านก็เลยแบบต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อมาเฝ้าบ้านแล้วเห็นเจ้าหมีตัวนี้มันติดบักอยู่นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็เลยแบบเอ้ยเอามาละกันแล้วบอกโหเวลลอยด้วยไม่น่าเชื่อ หัววุ่นวายป่วงมากก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็นั่นแหละค่ะตาเป็นการจับสัตว์หันสาของแม่บ้านเนาะเดี๋ยวเอพิโซด3ก็คงจะตามมาแต่ยังไม่รู้จะทำอะไรอย่างแม่บ้านก็คงจะไปผจญภัยต่อนะคะก็เกมนี้ก็มีอะไรแปลกๆดีแล้วก็มีอะไรฮาๆตลกดีนะคะก็ฮาดีแล้วก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะโอเคมีหมูเฝ้าบ้านมีหมีเฝ้าบ้านนะคะก็มีช้างด้วยอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่เอพิโซดที่3นะคะฝากติดตามด้วยนะให้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย